จะบอกว่าพี่เคียวในอดีตเนี่ยเคยเป็นทั้งหมอฟันเป็นนักเลงแกล้งเด็กจนร้องไห้นะครับและปัจจุบันเป็นเซลล์ขายของแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมในคือวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟัง HyperX Cloud Alpha S ครับผมรอบที่แล้วนะครับผมได้เทสหูฟังตัวนี้ผ่านไลฟ์สตรีม Home Sweet Home ไปนะครับได้ยินเสียงกรี๊ดกันแบบเต็มหูเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆว่าหูฟังตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้าง HyperX Cloud Alpha S เป็นหูฟังออกใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวครั้งแรกในงาน TGS ที่ผ่านมานี่เองแล้วผมก็ได้เอามาทดสอบก่อนใครนะครับดีไซน์ของหูฟังตัวนี้ก็จะคล้ายกับรุ่นที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นที่แล้วสีแดงรุ่นนี้สีฟ้านะครับถือว่าเท่อยู่นะครับแล้วก็มีโลโก้ของ HyperX ด้วยหูฟังตัวนี้เป็นระบบจำลอง 7.1 มาพร้อมกับระบบปรับเบสได้ด้วยนะครับตัวปรับเสียงเบสจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือปรับเบสสูงสุดเลยนะครับอยากให้เบสไม่เยอะก็เลื่อนลงปึ๊บส่วนผมเนี่ยปรับเบสสุดเลยมันจะทำให้หูฟังเร่งเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเท้าถ้าใครฟังเพลงก็จะเป็นเสียงเบสที่แบบตุ่มตุ่มเก็บรายละเอียดได้เยอะขึ้นนะครับเหมือนได้ยินเสียงข้างๆเลยเมื่อกี้เสียงวิ่งเนี่ยอย่างหนึ่งครับยังยิงไม่แม่นเลยยิงไม่คมมือยังสั่นอยู่เลยเหลืออีก10คนนะตรงมุมนั้นมีระเบิดอยู่นั่นนั่นใช่คนป่ะใช่ใช่เขาอยู่ในวงหรือยังมีคนใกล้แตกได้ยินคนนี้เห็นเราป่ะเนี่ยน่าจะเห็นนะซ้ายเอ้ยขวาเดี๋ยวรอเขาวิ่งดิตายโอเคอุ้ยโอ้โหจบเลยโดนข้างหน้าดักยิงครับผมที่2โอ้โหทำมาได้ไงวะเนี่ยหูฟังมันได้ยินชัดจริงๆนะโคตรชัดเลยได้ยินว่าอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังรู้หมดตัวนี้นะครับมีดอกลำโพงที่มีชื่อว่า HyperX Dual Chamber Diver นะครับผมเป็นดอกลำโพงที่ช่วยในการเล่นเสียงให้ดังแล้วก็กระหึ่มเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆโอ้โห What the fuck มาแล้วครับPUBG version Battlefield ตายสงครามโอ้เสียงระเบิดทุกคนฟังชัดเจนมากฮะเหมือนอยู่ในสนามรบจริงๆอ่ะไอ้บ้าเฮ้ย headshot เฮ้ย headshot ว่ะโอ้ยระเบิดเต็มไปหมดเลยดูสิครับเสียงโคตรกระหึ่มนะครับผมชัดเจนมากครับ 7.1 ผมว่าได้เลยนะมันจะมีตัวปรับเสียงอยู่นะครับมีปุ่ม 7.1 ให้กดด้วยนะครับถ้าเกิดเรากดปิดก็จะเป็นระบบ 2.0 นะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้ในปุ่มนี้เลยมีปรับให้เป็นเน้นเสียงเล่นเกมกับเน้นเสียงพูดของเพื่อนได้ปิดไมค์ได้ด้วยนี่พอเป็นสีแดงปิดไมค์กดออกไม่มีแสงสีแดงแสดงว่าเปิดไมค์อยู่และเราสามารถลองฟังเสียงของตัวเองได้ด้วยโดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้3วิกดจนกว่ามันจะมีเสียงตึ๊ดๆๆแล้วเวลาเราพูดไปนะครับเราจะได้ยินเสียงตัวเองอันนี้คือระบบที่เอาไว้เทสเสียงไมค์โดยเฉพาะไมค์ตัวนี้นะครับมีระบบตัดเสียงน้อยด้วยนะครับแล้วก็สามารถถอดแยกได้ด้วยถ้าเกิดเราไม่ใช้ปึ๊บส่วนตัวเนี่ยผมมีไมค์ไว้อัดเกมอยู่แล้วนะครับไมค์ตัวนี้ก็เลยไม่จำเป็นเอาไว้ใช้คุยเฉยเดี๋ยวผมจะลองเอาหูฟังตัวนี้ไปดูหนังฟังเพลงครับดูซิว่าจะเวิร์กไหมปรับโหมด 7.1 You think you can turn him? Pathetic child. เสียงดูกังวานขึ้นนะครับได้ยินสำเนียงชัดเจนมากการลงเสียงตัว S ตัว T เนี่ยโหเดี๋ยวลองมาฟังเพลงบ้าง
ันนี้ปรับเบสแบบสูงสุดแล้วนะฮะดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้พีคมากนะครับแต่ก็โอเคสมราคามันนั่นแหละHyper X Cloud Alpha S ราคา 3,990 บาทครับผมมีประกันถึง2ปีนะครับถ้าเกิดใครใช้แล้วพังเนี่ยก็เอาไปเคลมได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับหูฟัง Hyper X Cloud Alpha S นะครับถ้าเกิดใครอยากเลือกซื้อหูฟังสักตัวหนึ่งก็ Hyper X Cloud Alpha S แนะนำตัวนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วสุดท้ายซับแนลผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเกมผีทุกสัปดาห์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย